ครับท่านผู้ชมที่เคารพครับในเวลาของมวยไทยเจ็ดสีปีที่44และเป็นอาทิตย์ที่3ของเดือนมกราคมวันนี้เป็นมวยไทยเจ็ดสีล้วนๆ4คู่เลยครับคู่เอกนั้นหวังเป็นอย่างยิ่งว่าแฟนพันธุ์แท้ได้ยินประกาศแล้วก็ติดตามผลงานของเขามิสเตอร์ปะชะดาครับซีอุยสอสุนันทชัยวันนี้จะพบกับลูกแมนฝนจางชลบุรีเป็นคู่เอกส่วนมวยคู่แรกของรายการวันนี้จะชกกันที่น้ำหนัก115ปอนด์นักมวยทางด้านมุมแดงครับอายุ15มวยจากอำเภอสตึกจังหวัดบุรีรัมย์เขาคือสิงห์ทองสอยิ่งเจริญการช่างผู้ชกอายุ17ปีครับมวยจากอำเภอเมืองจังหวัดชัยภูมิยอดยุทธจักรปอเชอร์เกียรติกรรมการห้ามมวยไทยจะสีคู่แรกประกาศทุกครั้งดังทุกทีสมคิดอย่าลืมยากกรรมการให้คะแนนเกียรติศักดิ์ทองหงประยุทธ์วงประเมศและยอดยิ่งเกศรมาลาขอเชิญแฟนพันธุ์แท้พบกับมวยไทยจะสีคู่แรกเชิญเลยครับสวัสดีครับท่านผู้ชมและแฟนมวยทุกท่านครับมวยไทยเจ็ดสีนัดที่3ของปี2555ได้มาพบกับท่านผู้ชมแล้วก็วันนี้เป็นที่คาดหมายกันว่ารางวัลดุเดือดแห่งปี2555อาจจะเป็นคู่ใดคู่หนึ่งของมวยที่จะทำการแข่งขันในวันนี้และโดยเฉพาะอย่างยิ่งคู่เอกของรายการมิสเตอร์ปาชาดะซีอุยสอสุนันท์ไทยวันนี้จะเจอกับมวยเด็ดมวยดังขาลุยรุ่นน้องลูกแมนผลจางชลบุรีคู่นี้มีโอกาสลุ้นดูเดือดแห่งปีอีกคู่หนึ่งตามความคาดหมายของบรรดานักชมมวยมาดูกันที่ครับมวยคู่แรก115คู่ที่2ขึ้นไป120ฤทธิชัยกสกุลเชื้อกับพญาเสือดำสอสมคิดมวยคู่ที่3รองคู่เอกวันนี้มวยฟอร์มสดยอดฝีมือจากอุบลเด่นพิชิตศักดิ์บุรีรัมย์จะเจอกับขาลุยมวยอาวุธแรงหัวใจสู้เกินร้อยจากลำปางศรีพยัคฆ์สิทธิ์พอกและคู่เอกวันนี้ครับอย่างที่เรียนให้ทราบจับตาดูให้ดีติดตามผลงานอย่าเพิ่งไปไหนครับไปดูซีอุยสอสุนันชัยเจอกับลูกแมนฝนจางชลบุรีนี่คือ4คู่ของวันนี้ที่แฟนมวยจะได้ติดตามมาดูกันที่มวยคู่แรกครับก่อนลุ้นกันเลยครับรางวัลดูเดือดแห่งปีสิงห์ทองสอยิ่งเจริญการช่างนี่เป็นมวยฟอร์มสดจากสตึกบุรีรัมย์เลยครับ3ฟอร์มหลังชนะมานศักดิ์สอโชคนิตยาและก็ชนะโคชสารสอบุญจันทร์2ครั้งซ้อนล่าสุดมาโชว์ที่เจ็ดสีติดตาติดใจแฟนมวยในขณะที่คู่ชกวันนี้ครับก็เป็นมวยฝีมือดีครับแล้วก็สดเช่นเดียวกันครับมุมน้ำเงินยอดยุทธจักรปอเชิดเกียรตินักมวยจากชัยภูมิพร้อมการชกล่าสุดครับชนะตุ๊กตาทองชาตรีธรรมทองแล้วก็ไปแพ้เพชรใหม่สิทธิ์ซ้อนน้องแต่ล่าสุดครับไปชกที่จุมแพขอนแก่นน็อกคมพิยิตทอนิยมสุขในยกที่3น่าชมครับก็เรียนย้ำให้นักมวยหัวหน้าคณะรวมทั้งแฟนบันแท้ได้รับทราบนะครับว่าเงินรางวัลคู่มวยดุเดือดแห่งปี2555ยังคงที่1,200,000บาทเหมือนเดิมนะครับครับคู่แรกปันนี้115ปอนด์ครับท่านผู้ชมซ้ายมือมุมแดงครับสิงห์ทองมวยหมัดหนักครับซ้ายนอกขวานับกล่อมคู่ต่อสู้หลับมาแล้วหลายรายมุมน้ำเงินเป็นมวยครบเครื่องครับเขาดุปอดใหญ่จากเมืองชัยภูมิมีคุณเบิ้มพูดินครับเป็นหัวหน้าคณะขึ้นมาถอดมงคลเองเลยครับแล้วก็จะจัดรายการมวยวันที่16วันครูพรุ่งนี้ด้วยครับที่สนามมวยชั่วคราวงานเจ้าพ่อพญาแลจังหวัดชัยภูมิครับยกแรกเริ่มแล้วนะครับแรกเริ่มขึ้นแล้วครับกางเกงสีแดงนี่เป็นสิงห์ทองครับมวยจากสตึกบุรีรัมย์แม่ฉากแรกนี่เรียกเสียงฮือฮาเลยนะครับเตะหลังเท้าก็นักมวยทุกคนครับหลังจากที่ได้ยินคำว่าดูเดือดแห่งปี1,200,000บาท อยากได้ครับแค่ไฟเดียวกับลุนก็ปีที่แล้วเราจะมอบ
อาทิตย์สุดท้ายของเดือนมกราคมคือจะตรงกับวันอาทิตย์ที่29ครับ1,200,000 บาทนี่ก็จะเป็นประวัติศาสตร์อีกครั้งหนึ่งเรียนอีกครั้งนะครับว่าคณะผู้บริหารรวมทั้งเจ้าหน้าที่ที่มีส่วนเกี่ยวข้องนั้นจะพยายามทำอย่างเต็มที่ให้คู่มวยดุเดือดแห่งปีของช่องเจ็ดสีนั้นมีรางวัลเงินสดถึง2,000,000 บาทครับก็เป็นนโยบายของประธานคณะทำงานสถานีโทรทัศน์กองทัพบกช่อง7กับคุณฉลอนนาคอ่อนที่กำหนดกฎเกณฑ์กันไว้ครับมวยไทย7สีต้องครบถ้วนทุกรูปแบบครับศิลปะแม่ไม้มวยไทยความดูเด็ดเผ็ดมันความถูกต้องตามกติกาเมื่อเงินรางวัลคู่ดูเด็ดถึง2ล้านก็จะเป็นประวัติศาสตร์เป็นตำนานของมวยไทยจะสีไปชั่วกาลนานครับฉะนั้นนักมวยที่มีโอกาสครับเมื่อมีโอกาสต้องใช้สิทธิ์เลยนะครับลุ้นดุเดือดแห่งปีให้ได้ครับอย่างน้อยดุเดือดประจำสัปดาห์ก็ได้ไว้ก่อนครับแล้วลุ้นประจำเดือนประจำปีต่อไปรางวัลก็เพิ่มขึ้นเป็นลำดับยกแรกอยู่ครับผู้แรกสิงห์ทองซ้ายหน้าครับทักทายไปก่อนแล้ว1ทีเข้ามาครับยอดวิทยาจักรเลยจากชัยภูมิสูงยาวครับผู้ดุเดือดที่ได้รับรางวัลไปแล้วก็จะรับรางวัลกันช่วงปลายเดือนนี้นั่นก็ได้คู่ดุเดือดแห่งปีนั้นด้วยน้ำหนัก102-103เท่านั้นเองนะครับก็เป็น102ปอนด์ครับแล้วก็เป็นไฟที่ชิงแชมป์พินเวท7สีเพชรกระติดเมืองนนท์กับอนุวัฒน์สิทธิ์ผ่องครับความสูงความยาวของยอดวิทยาจักรครับขึ้นเข่าและจับในครับจับยังไม่ตีเอาเหลี่ยมเอาทรงคุมไว้ก่อนนะของยอดยุทธจักรมุมเงินข่าวว่ารำศึกมามากนะครับยอดยุทธจักรเป็นดาวรุ่งภูธรครับจากเมืองชัยภูมิซึ่งจะมีงานเจ้าพ่อพญาแลในวันพรุ่งนี้ครับวันครูด้วยมีรายการมวยให้ชมครับพยายามจับไหนอีกครั้งหนึ่งยอดยุทธจักรขวางสิงห์ทองนี่หาช่องครับสอกกับหมัดครับก็เตี้ยกว่าสั้นกว่าหน่อยกับสิงห์ทองแต่ว่าท้าแต่ชัวยกแรกผ่านครับผ่านไปนะครับมวยไทยเจ็ดสีคู่แรกสิงห์ทองกับยอดยุทธจักรว่ากันว่าทั้งคู่นั้นกลางศึกจากภูธรมามากมายวันนี้เราจะได้เห็นผลงานของเด็กคู่นี้ครับครับก็มีข่าวประชาสัมพันธ์ครับเรื่องของกิจกรรมการกุศลมูลนิธิไทยพวนขอเชิญสมาชิกประชุมใหญ่สามัญประจำปีที่อาคารศูนย์ยูนิซิตี้พระต้าปิ่นเกล้าในวันอาทิตย์ที่29มกราคมเวลา 9:30 น.เป็นต้นไปครับขอเชิญครับยกที่2คู่แรกในไทย7สีครับมุมแดงสิงห์ทองสอยิ่งเจริญการช่างน้ำเงินยอดยุทธจักรก่อเชิดเกียรติครับยกที่2เปิดเกมยังเป็นฝ่ายเบียดเดินเข้าไปหาเลยครับยอดยุทธจักรเข่าโยนนะครับโยนด้วยซ้ายก็เป็นมวยที่อายุไม่มากก็แต่ว่าอาวุธออกก็ดูครับโอ้โหซ้ายยกถึงครับแล้วดูละเอียดดูหลายๆด้านแล้วดูเหมือนว่ายอดยุทธจักรนั้นจะใหญ่กว่าสิงห์ทองซะด้วยต้องดูครับยอดยุทธจักรโอ้ยมาแล้วครับเข่าขวาโยนอีกดอกโอ้วันนี้เป็นมวยที่อาวุธกล้าออกตั้งแต่ยกแรกๆเลยครับก็เป็นนักสู้พันข้าวเหนียวด้วยกันนะครับแดงนั้นบุรีรัมย์น้ำเงินชัยภูมิซ้ายสวยครับเดินแล้วดูเหมือนว่ายอดยุทธจักรนั้นไม่เกรงไม่กลัวพลังหมัดของทางด้านสิงห์ทองเลยเดินเข้าไปเข่ายัดไส้กระทุ้งไปครับสวนคืนเหมือนกันสิงห์ทองก็เป็นมวยที่ออกอาวุธได้ดีได้แรงเลยครับได้ทั้งสองคนครับคนหนึ่งแข้งซ้ายดีอีกคนหนึ่งเข่าแหลมมาดูครับเกมเป็นของใครครับเสียบโอ้ยครึ่งแข้งครึ่งเข่าครับกล้าเดินนะครับยุทธจักรนั้นถือว่ากล้าเดินแล้วก็กล้าที่จะออกอาวุธด้วยสิงห์ทองเริ่มโต้แล้วนะครับเริ่มแทงหน้าท้องเพื่อจะสู้กับเข่าโยนของยอดยุทธจักรเริ่มของหนักแล้วครับเข่าท่อนซุงทั้งคู่เลยดูว่าใครจะยุบใครจะช็อตโดนต่อโดนอย่างนี้โอ้วันนี้น่าสนใจเลยครับอ้าวครับแข้งซ้ายครับโยนเข่าขวาแล้วก็เป็นเข่าโยนครับเสียบซ้ายคืนบ้างใครเองครับดูครับ15กับ17นะครับอายุต่างกัน2ปีความสูงความยาวของยอดยุทธจักรครับ
แล้วก็มาเล่นเกมเรียงถนัดครับคือวงในสิงห์ทองนั้นต้องถอยจังหวะวางแข้งกัดเอาไว้แต่ว่าเข้าอีกแล้ววงในจับของยอดวิทยาล็อกได้ขวางจังหวะยกเข่าไม่ถนัดครับต้องขย่งนะครับสั้นโอ้เม็ดนี้โดนแทงก่อนแล้วครับเม็ดนี้เฉียบคมครับโอ้ตีแล้วคาเลยครับครับแข้งซ้ายครับจิ้มหมัดกระซับศอกคืนตั้งรับครับมวยจังหวะ2แต่ว่าแต่ละเม็ดแต่ละลีลานั้นแม่มีค่าจริงๆครับดูครับสิงห์ทองออกไม่มากก็แต่ว่าออกทุกลูกทุกดอกหวังผลครับดูครับสับศอกเดี๋ยวระวังครับแอนเตอร์สิตจะมาครับแข้งซ้ายอีกดอกรัวครับยอดยุทธจักรโอ้โหแฟนๆอย่าเพิ่งไปไหนครับอย่าเพิ่งไปไหนรอสักครู่หลังโฆษณาครับพบกันที่20นี้ครับเขาจะดีร่วมกับบริษัทนรงวัฒน์โปรโมชั่นเสนอการถ่ายทอดสดศึกมหากุศลชิงแชมป์โลกที่เวทีมวยชั่วคราววัดสมานรัตนารามอำเภอเมืองจังหวัดฉะเชิงเทรานะครับในงานนี้ดร.โพคินพลกุลและท่านผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทราผู้ว่าเรืองศักดิ์มหาวินิจฉัยมนตรีครับจัดให้แซมซันป้องกันแชมป์นะครับโดยท่านเจ้าวาดวัดสมานรัตนารามฉะเชิงเทราให้ความอนุเคราะห์ต่อคุณนรงวัฒน์บัวมากสดเวลาบ่าย3โมงครับยกที่3ครับมาชมต่อครับดูครับการเปิดเกมของยอดยุทธจักรครับลุยครับแต่ว่าการตั้งรับด้วยแข้งซ้ายแน่นๆของสิงห์ทองยังทำงานได้ผลครับทำงานง่ายเลยครับคู่นี้เกมในก็ยอดยุทธจักรครับเปิดเกมสิงห์ทองนั้นมีจังหวะวงนอกเตะแล้วก็ต่อยตอนนี้หนีเขาไม่ออกก็ต้องสู้เขาแล้วครับสิงห์ทองจังหวะการคุมจังหวะนั้นดูสิงห์ทองเริ่มคุมจังหวะได้ดีนะครับกว่าเล็กกว่านะครับใช้จังหวะครับเพื่อสู้กับมวยใหญ่อย่างยอดยุทธจักรยอดยุทธจักรปันยกจังหวะสิงห์ทองเร็วกว่าครับตื้อไม่มีหยุดเลยยอดยุทธจักรโอ้ตอนนี้ลุยครับใช้กำลังใช้พลังลุยเต็มที่กาบดให้อยู่กลุ่มเทรนเนอร์ของสิงห์ทองครับเสียบเมืองเพชรโอ้ดูครับแข้งซ้ายอาครับเข่าขวามาเกมเปิดตั้งแต่ยกที่3นะครับไม่ต้องรอยกหน้าเอาแยกครับแยกก่อนทางด้านสิงห์ทองนั้นมีลูกฉลาดครับดูครับจับล็อกแขนยอดยุทธจักรขวางไว้ก่อนโอ้ไปหันข้างแหมในนี่แหละครับใครจะพิชิตใครฝั่งน้ำเงินครับสั่งลุยเข้าไปงานเบิ้มภูดินครับอยู่มุมน้ำเงินโอ้ให้เดินเร็วๆจับตีสิงห์ทองเข่ากระทุ้งขวางไว้ก่อนโอ้คุมจังหวะได้ดีมากโอ้เอาซ้ายโอ้ลูกนี้เข่าขวาสลับซ้ายของยอดยุทธจักรคืนเด้งตีแล้วครับแล้วครับเด้งตีข่าวซ้ายยอดยุทธจักรเริ่มเล่นของหนักครับยอดยุทธจักรช้าแต่ว่าขอชัวร์เอาครับเริ่มจะได้ใจแล้วครับช่วงปลายๆเริ่มจะตีได้ครับดูครับเข้าไปใกล้ๆครับโดนข่าวขวาเลี่ยมเมครับกรรมการสมคิดเกือบไปครับเกือบอยู่พื้นเท่าไหร่โอ้ยดักแทงแหลมๆครับอ้าวแย่ครับแย่ก่อนโอ้โหช่วงปลายยกที่3แล้วโอ้ยืนขาเดียวไม่ลงไม่ได้เดินต่อครับยอดยุทธจักรเอาละครับเห็นผลงานแล้วนะครับแฟนพันธุ์แท้รอสักครู่เมื่อวานวันเด็กพรุ่งนี้วันครูนะครับที่จังหวัดลำพูนเขาที่สนามกีฬาจังหวัดลำพูนครับจัดศึกวันเทิดพระครูสถานเมืองลำพูนครับกิ่งสร้างกอศักดิ์ลำพูนต่อยกับเพชรพะเยากอศักดิ์ไพลินโคชเดชเหรียญทองเพชรเหรียญทองต่อยกับลุงลาวีชาตรีทำทองและกิ่งไผ่กอศักดิ์ลำพูนต่อยกับคมสังเกียรติทวที่ลำพูนนะครับ16วันครูพรุ่งนี้ครับยกที่4คู่แรกโอ้สิงห์ทองกระทุ้งเข่าซ้ายครับแบบเน้นๆแต่ว่ายอดยุทธจักรไม่มีเกียร์ถอยปิดเส้นหน้าแล้วลุยเลยครับวงในโอยกล้าเดินกล้าเข้าซ้ายกล้าอัดนะครับโอ้เชื่อปิด
ติดสามเหลี่ยมฟังกองเชียร์ฟังกองเชียร์เต็มที่ครับคู่นี้ต่อยติ้มกลางตัวครับโดนทิ้งไปเลยครับลุกขึ้นมาใหม่ลุยต่อครับเดินต่อเสียบเจอเสียบคืนบรรจงโอ้ย้ำไปอีกดอกนึงบรรจงก็ใส่ผ่านนะครับสิงห์ทองดูลูกเดินของยอดยุทธจักรเอาครับต้องดูครับต้องบดให้อยู่ครับถ้าบดไม่อยู่เจอเป็นลูกชิ้นในบ้านแล้วครับเต้งครับเสียบขวาสับศอกครับเสียบซ้ายแข้งจังหวะดีนะครับแต่ว่าเล็กกว่าหน่อยครับดูตัวใหญ่ครับทำยังไงชื่นชมหัวใจของยุทธจักรครับใจเพชรจริงๆฝั่งแดงครับทางเตะแล้วครับทางสิงห์ทองทางเตะซ้ายแม่เตะตามลูกพี่สั่งเลยครับเร็วครับอย่ารอคิดเร็วทำเร็วแล้วยอดยุทธจักรดูมวยเดินนะครับดูว่าเดินไปแล้วโดนหรือเปล่าครับกัดฟันเดินแล้วครับยอดยุทธจักรนะครับเสียบยังครับยังมีจังหวะตอนนี้ป้องกันแล้วครับป้องกันด้านอ้าวแย่ครับแย่ดูช้าลงสิงห์ทองนั้นใช้ความฉลาดช่วยเลยครับยอดยุทธจักรเข้ามาอย่าหลวมนะฮะหลวมหรือว่าหลุดติดหงายท้องตลอดเลยไม่เดินไปติดเบรกนะครับโดดไหวไหมโดดไม่ขึ้นครับจะช้าลงไปแล้วครับยอดยุทธจักรก็ใช้อาวุธที่มีความหลากหลายกว่าครับสิงห์ทองดูครับตอนนี้เดินท่าลงครับเจอท่าลงก็เจอแล้วครับด้านการไวครับแล้วก็แย่ครับแย่ก่อนมียุทธ์ครับ2นาทีแรกครับต้นแรงครับแต่ว่ากลางปลายมียุทธ์โอ้โดนแข้งซ้ายครับเตะหลังเท้าผมมองเลือกเลยครับเลือกเป้าเลยครับเน้นแข้งแล้วครับหมดยกที่4ครับเหลือยก1ครับยกหน้ายกนี้พักก่อนครับประมวยการกุศลอาคาร17มกราคมนี้ครับศึกเกียรติเพชรเกียรติเจริญชัยที่ลุมพินีต้องเรียนครับเนื่องจากว่าวันเฉลิมอุดรเมืองซึ่งจะชกเป็นคู่เอกกับสเก็ดดาวเพชรยาไทยครับซ้อมจนป่วยครับตอนนี้ชกไม่ได้แต่ว่าคู่อื่นครับยังคงเข้มข้นแล้วที่สำคัญครับรายได้จะมอบเป็นอุปกรณ์การศึกษาให้กับโรงเรียน11โรงเรียนเดี๋ยวเรียนให้ทราบครับมีโรงเรียนไหนบ้างก็เป็นรายการมวยเพื่อการศึกษาที่ได้ให้การอุปการะอีกรายการหนึ่งครับมาช่วยโรงเรียนที่ประสบภัยน้ำท่วมในช่วงน้ำท่วมอย่างหนักที่ผ่านมาครับเป็นงานเหนื่อยของยอดยุทธจักรแล้วนะครับหลังจากที่ยก4นั้นโดนสกัดนะครับว่าเดินเข้ามาหลวมหน่อยครับยอดยุทธจักรจังหวะแก่ลูกแก่เขี่ยขาหน้าดูเดินล้มหลายช่องได้ครับดูครับหมัดขวามาครับอย่าประมาทเลยครับนักมวยทุกคนต้องดูครับกอดแล้วครับสิงห์ทองกอดไม่ให้ต่อยเบิ้มภูดินครับเครียดแล้วครับฟังลูกพี่ของยอดยุทธจักรฝั่งน้ำเงินครับก็ลุ้นครับในอดีตนั้นเคยมีครับนักมวยหมัดพระเจ้าหนึ่งสยามเกียรติเทียนครับประเภทเป็นร้องสุดกูครับประเภทก็ดูแล้วก็หันหลังกลับแล้วครับแต่ว่าหันกลับมาอีกทีครับน็อกไปแล้วครับหมัดเดียวเป็นไปได้ครับเมื่อสัก10กว่าปีนะครับที่ผ่านมาครับก็เลยได้ฉายาไอ้หมัดพระเจ้ารู้สึกเหตุการณ์นี้จะเกิดขึ้นที่ราชดำเนินนะครับก็ย้อนอดีตให้ทราบครับโดนคางแล้วจะเกิดอะไรขึ้นถ้าลึกเข้าไปอีกนิดนึงนะคางนะครับเป็นเรื่องเลยครับแต่ตอนนี้ลุ้นเลยครับที่มุมน้ำเงินบอกแม่1 2 3 1 2หมายถึงว่าต่อยหมัด3คือเตะก้านคอครับครับดูครับจะทำได้ไม่ได้ลาครับออกอาการลาเดินช้าครับทำให้เนี่ยครับอาวุธเบาไปเลยครับถือว่าเป็นดาวรุ่งมีอนาคตทั้งคู่ครับข้างล่างก็ดูแล้วนะครับว่าหลังจากไฟนี้ไปแล้วต้องปรับปรุงแก้ไขอย่างไรครับเอาจบแล้วครับมวยไทยเจสีคู่แรกต้องขอบคุณแฟนพันธุ์แท้ที่ยังคงเหนียวแน่นนะครับทุกอาทิตย์ไม่ว่าที่ชมอยู่ทางบ้านและภายในสนามมวยของเรานะครับก็ยังไม่เสร็จเรียบร้อยนะครับอยู่ในระยะที่กำลังฟื้นฟูและก็ปรับสนามอยู่
ในมุมทางด้านมุมแดงครับคือสิงห์ทองสอยิ่งเจริญการช่างวันนี้โชว์ฟอร์มได้เด็ดขาดนะครับติดตามอนาคตของเด็กคนนี้ครับมีรางวัลมอบให้7ทั้ง3เสียงนะครับจาก115ปอนด์มาถึงคู่2ครับต่อยที่น้ำหนัก120ปอนด์ดูแดงก่อนเลยครับมวยจากท่าคันโทกาฬสินธุ์นะครับอายุ17ปีนี่คือฤทธิชัยกอสกุลเชื้อส่วนน้ำเงินนั้นมวยจากบึงสามัคคีจังหวัดกำแพงเพชรครับอายุ18ชื่อน่ากลัวมากครับพญาเสือดำสอสมคิดกรรมการห้ามมวยคู่ที่2ใช้กรรมการธวัชรังสียารมกรรมการให้คะแนนธนวัฒน์วงศาสารภาวุฒิปลื้มสำราญและยงศักดิ์ณสงขลาครับเด็กใหญ่ขึ้นมาอีกหน่อยครับคู่นี้120ปอนด์มุมแดงฤทธิชัยครับมวยจากท่าคันโทกาฬสินธุ์ซ้ายมือเป็นของมุมน้ำเงินครับขวาของมุมแดงครับมีแสนชัยจิระเกรียงไกรครับขึ้นมาถอดมงคลเทรนเนอร์ของค่ายมวยกอสกุลเชื่อในยุคนี้เลยครับส่วนมุมน้ำเงินนั้นมีคุณแดงเขาสายครับทีมงานของพญาเสือดำขึ้นมาถอดมงคลมวยจากบึงสามัคคีจังหวัดกำแพงเพชรก็แสนใจจะรักเพียงไกลถ้าว่าแฟนมวยบอกชื่ออาจจะไม่ค่อยคุ้นนักแต่ถ้าบอกว่าจิ้งจอกดำจิ้งจอกดำนะครับแฟนจะจำได้ก็เจ้าไปเป็นเทรนเนอร์แล้วครับเจ้าตำรับขุนเข่าพยาวโขดแล้วครับแสนชัยเขาแต่ว่าตอนนี้เป็นเทรนเนอร์ฮะเทรนเนอร์มือดีของค่ายกอสกุลเชื้อในค่ายมีมวยดังๆเยอะครับโชคปรีชากอสกุลเชื่ออย่างนี้ครับซึ่งจะชกรายการใหญ่วันที่17วันอังคารนี้ที่ลุมพินีครับจะชกเป็นรองคู่เอกครับโดยจะเจอกับทวนกอกัมปนาทครับมาดูครับดูแบบลีลาของฤทธิชัยฤทธิชัยกอสกุลเชื่อนี่ถือว่าเป็นม้ามืดอีกคู่หนึ่งในมวยรอบปูนเสือครั้งที่12แต่ว่าไปตัดในรอบ16คนแย่งกันเข้า8คนท้ายไปเจอซุปเปอร์เจ๋งสอยิ่งเจริญการช่างทำให้เขาหลุดโคจรเลยน่าเสียดายมากครับถือว่าเป็นนักชกอีกคนหนึ่งที่ฝีมือดีนะครับสำหรับฤทธิชัยเป็นมวยเข่าดุปอดใหญ่ปลายแรงครับวันนี้มาเจอจอมเชิงจอมเหลี่ยมจอมฝีมือจากบึงสามัคคีกำแพงเพชรครับซ้อมอยู่ที่ค่ายสอสีทองจังหวัดนครสวรรค์นักสู้จากเมืองกล้วยไข่ก็เป็นเมืองกอด้วยกันครับมุมแดงฤทธิชัยมาจากเมืองกาฬสินธุ์ในขณะที่น้ำเงินกับพญาเสือดำมาจากกำแพงเพชรเมืองกล้วยไข่เมืองคุณชัยทัศน์ท่านะกำแพงเพชรกล้วยไข่เยอะมากครับกล้วยไข่คุณภาพด้วยครับมีเป็นสินค้าโอท็อปนะครับมีอบน้ำผึ้งก็อร่อยตาแข้งก็แจ๋ววันนี้เป็นครั้งแรกของพญาเสือดำมีโอกาสมาชกที่ช่องเจ็ดสีครับผลงานล่าสุดชนะตีเล็กชอเที่ยงธรรมที่สนามมวยลุมพินีมาก็ถือว่าผ่านมวยดีนะครับสำหรับพญาเสือดำฤทธิชัยนั้นเราเห็นฝีมือเห็นฟอร์มการชกบ่อยครั้งครับล่าสุดที่มาแพ้ซุปเปอร์เจ๋งสอยิ่งเจริญการช่างก่อนหน้านั้นครับชกมวยรอบมา3ครั้งครับชนะแม็กนัมสอยิ่งเจริญการช่างแล้วก็มาแพ้เสมาเพชรสอชาวลิศเลยต้องมาตัดกับซุปเปอร์เจ๋งก็เรียบร้อยครับครับเป็นตัวเต็งนะครับซุปเปอร์เจ๋งนานเห็นว่าคิดกันนานครับเตือนแล้วนะครับเตือนเพื่อจะให้นักมวยนั้นออกอาวุธเยอะๆและนี่เป็นนโยบายหลักของช่องเก็บด้วยนะครับครับพี่น้องที่รอติดตามปูนเสือสุดยอดมวยไทยพันแท้สัปดาห์หน้านะครับคุณธนกรครับอาทิตย์ที่22เริ่มแล้วครับในรอบ8คนสุดท้ายครับก็ต้องมาลุ้นครับว่าชกเหมือนกับรอบแรกครับชนะ2ครั้งต่อกันก็เข้ารอบ4คนก็คือรอบรองครับถ้าพอถึงเข้าถึงรอบรองหมายถึงว่ามีรางวัลแน่นอนยกแรกผ่านครับมวยไทยเจ็ดสีล้วนๆนะครับเรียนอีกครั้งหนึ่งงานใหญ่ของชัยภูมิก็คืองานประจำปีเจ้าพ่อพญาแหล่นะครับคืนวันศุกร์ที่20นั้นเป็นศึกดาวรุ่งเมืองชัยภูมิคุณชาญชัยน้อยศักดิ์สิริจัดคู่มวยไว้เยอะมากครับ15คู่แฟนๆก็ติดตามชมนะครับวันศุกร์ที่20มกราคมนี้ที่อำเภอเมืองจังหวัดชัยภูมิรับงานประจำปีเจ้าพ่อพญาแลเป็นงานเจ้าพ่อพญาแลมีหลายวันครับพรุ่งนี้ก็มีครับงานเจ้าพ่อพญาแลรวมดาวดังมรดกแห่งอนาคตของสิทธิ์เกียรติเพชรเลยทีเดียวครับพรุ่งนี้คุณเบิ้มภูดินเขาจัดครับงานเจ้าพ่อพญาแลครับที่จังหวัดชัยภูมิก็งานเดียวกันครับมาติดตามครับมวยคู่นี้ยกที่2เริ่มแล้วครับเป็นมวยเข่าครับ
มุมแดงแต่ว่าต้องดูกับจังหวะฝีมือของพญาเสือดำถ้าหากว่าไม่เดินหรือรีรอครับวันนี้ฤทธิชัยเหนื่อยครับเพราะว่าจังหวะฝีมือครับหลักเหลี่ยมโดยฝีมือครับทางด้านพญาเสือดำครับเหลี่ยมมวยดีไอคิวมวยดีประเภท180เลยครับขณะที่ฤทธิชัยมวยดุปอดใหญ่สายแรงครับวงในดูตรงนี้ครับว่าจะเข้ามาจับเข้ามาล็อกไอ้แทงเข่าได้หรือเปล่าในเข่าบางครั้งต้องลงทุนครับก่อนจะเข้าเอาเข้าแล้วครับจับได้แล้ววงในของฤทธิชัยโอ้จับนิ้วแน่นมากจับแล้วกดลงไปโอ้แต่ว่าคนที่ถูกจับก็แข็งนะครับก็พเยงก้าวขึ้นไปเพื่อให้ความสูงนั้นไล่เลี่ยกันครับเลยกระชากไม่ได้กดไม่ลงเอาครับมีแข้งขวานำแล้วครับฤทธิชัยต้องไม่เดินพื้นครับเอาครับล็อกแล้วครับอุ้ยดันแล้วครับตัวนี้จะตีด้วยตีครับพอได้ยังครับยังไม่แรงพอฝ่ายต่างดันเอานวมปิดจมูกขึ้นกันและกันครับระบบการหายใจนั้นไม่สะดวกครับก็จะทำให้เหนื่อยก็ปกตินั้นดั้งก็ไม่ค่อยโด่งอยู่แล้วครับไปปิดจมูกก็ยังหายใจไม่ออกครับไม่ได้คุณติดผมก็ปิดคุณคืนเหมือนกันนะให้อัดไปด้วยกันแหละเอาละครับพญาเสือดำไปก่อนแล้วขวาเพราะว่านักมวยส่วนใหญ่ครับจมูกนั้นยั้งนะครับเพราะว่าเจอศอกเจอหมัดค่อนข้างจะโด่งลำบากเชื่อว่าวันนี้ฤทธิชัยเจองานยากนะครับไม่ง่ายเมื่อเห็นฟอร์มของพญาเสือดำมวยจากกำแพงเพชรแบบนี้กรรมการเตือนครั้งที่2ครับชูนิ้วขึ้นมาเป็น2นิ้วว่านี่เป็นการเตือนครั้งที่2แล้วแล้วก็ยกนี้ไปยกที่2แล้วด้วยยังไงก็ต้องรีบออกอาวุธครับอุตส่าห์ให้เงินตั้งล้าน2ครับดูเดือดต้องใช้สิทธิ์เลยครับนักมวยชกยากครับพญาเสือดำเอาหลวงเข้าหลุดนี่เจอเหลี่ยมเจอจังหวะ2ครับสกัดไว้ตลอดฤทธิชัยก็ต้องคิดหนักเอาหลวงเข้าหลุดก็ไม่ได้เหมือนกันครับเพราะนั้นต้องละเอียดกับการเข้าไปแต่ละครั้งมวย120ปอนด์ถือว่าเป็นมวยที่เกรดใหญ่พอสมควรครับกันไม่ให้ตียกขาซ้ายครับขาหน้ากันฤทธิชัยเอาไว้พักเดี๋ยวนะครับเจริญชัยครับอังคาร17คุยเป็นเอกสินุ่มน้อยกับเสกสรรออกขวัญเมืองโชคปรีชากรสกุลเชื้อกับทวนกกรรมนาถรัชเศรษฐีเดช99กับสถานฟ้าอีเมนแอร์คู่มวยยังอยู่ครบถ้วนครับยกเว้นวันเฉลิมอุดรเมืองที่ป่วยชกไม่ได้ส่วนโรงเรียนที่ได้รับการพิจารณา11โรงเรียนครับเรียนให้ทราบก่อนเลยครับ3โรงเรียนโรงเรียนวัดราชศรัทธาธรรมโรงเรียนวัดคลองพระอุดมโรงเรียนวัดไผ่ฟ้าเอาแถมอีก2ครับโรงเรียนวัดราชประดุกและโรงเรียนวัดโรงเรียนบางภูรัตก็ยังไง16:18 น.ไปที่ลุมพินีครับวันที่17เรียกว่าดูมวยดีด้วยแถมได้กุศลครับช่วยนักเรียนที่ประสบภัยน้ำท่วมของโรงเรียนต่างๆครับที่เอ่ยชื่อไปแล้ว3โรงเรียนครับกลับมาติดตามครับยกที่3ครับก็2ยกครับยังไม่มีอาวุธเด็ดๆให้เห็นมากนะครับเพราะว่าเห็นจังหวะฝีมือของพญาเสือดำแล้วครับว่าไม่ธรรมดาเป็นเสือดำที่มีเขี้ยวเล็บนะครับว่ากันอย่างนี้ก็แล้วกันครับไม่ใช่เสือธรรมดานะคุณชัยทัศน์เขามีพญานำหน้านะพญาเสือดำด้วยก็หมายถึงว่าเป็นจ่าฝูงของเสือดำอย่างนี้ครับดูครับเข่าขวาของฤทธิชัยครับเห็นแล้วครับเปิดส่วนนี้มีจังหวะเมื่อไหร่ก็ออกได้สวยครับแข้งซ้ายยังไม่เข้ามีสลับขาลงจังหวะครับต่อยหมัด1-2พญาเสือดำจับในอีกแล้วครับนี่ฤทธิชัยอยู่ในครับอยู่ในของเขาเลยแล้วครับดูว่าเล่นจังหวะล็อกจับหาช่องจะแทงเขาของชอบของฤทธิชัยเลยครับในเออแล้วครับฟัดให้พญาเสือดำเหนื่อยให้ยุบไม่ช็อตก่อนไม่เหนื่อยไม่ยุบไม่ช็อตแล้วตีลำบากแน่ก็ช่วงที่ร่างกายดียังไม่เหี่ยวไม่ยุบครับเขี้ยวเล็บแหลมคมกับพญาเสือดำโดนครับแหมลูกนี้จับทิ้งไปเลยครับเรียนมาแก้โดยเฉพาะเลยนะครับพญาเสือดำนั้นต้องทวนเชิงอดีตการชกของฤทธิชัยมาเป็นอย่างดีแล้วครับ
แข็งแรงก็จริงนะพญาเสือดันแต่ไม่ตื่นเวทีเลยครับมีความใฝ่ฝันอยากมาชกที่นี่นานแล้วครับวันนี้มีโอกาสคุณชัยทัศน์ซ้อมมาดีมากครับชนะได้หรือเปล่านี่ยก3แล้วนะครับรวบข้างล่างนะครับรวบเพื่อให้ฤทธิชัยนั้นอึดอัดนะครับเพื่อครับเฉือแสบเรียบเรียนได้ทราบแล้วนะครับมวยประเภท IQ 180 3ครั้งหลังเขายังไม่แพ้ใครเลยครับพญาเสือดำคนนี้ไล่ครับไล่ครับเสียบซ้ายกับเครื่องแข้งเครื่องเท้าหาครับร่างกายครับต้องบดให้อยู่แต่ถ้าบดไม่อยู่เหนื่อยแน่ครับฤทธิชัยไทยแลนด์ปีนสินชัยมาแล้วครับเสริมพิเศษอดีตนักมวยที่มีชื่อเสียงนะครับอีก6โรงเรียนที่เหลือครับโรงเรียนวัดแจ้งสิริสัมพันธ์โรงเรียนศรีกันโรงเรียนวิทยาวรรณาลัยโรงเรียนบ้านกระทุ่มล้มโรงเรียนบ้านเพลินวัฒนาและโรงเรียนไทยรัฐวิทยา4ทั้ง4โรงเรียนครับเวลา 18:30 นผู้บริหารโรงเรียนไปที่ลุมพินีครับเพื่อรับมอบวัตถุอุปกรณ์การศึกษาลูกเตะครับมาติดการชมครับเอาล่ะครับบุกหนักแล้วครับโอ้ยล้มอยู่ข้างล่างฤทธิชัยเหลี่ยมนี่ครับเหลี่ยมร้ายกาจมากครับพญาเสือดำเดินเร็วแล้วฤทธิชัยฟัดดูการแก้เกมของพญาเสือดำครับโอ้ไล่แขนนะครับไล่แขนฤทธิชัยไม่ให้ขึ้นบนครับเมื่อขึ้นบนไม่ได้ก็จะตีลำบากนะครับเอาครับใหญ่ขยมเล็กหรือว่าเล็กจะแสบดับเบิ้ลแสบเอาครับหมุนได้หมุนขวาครับเริ่มจะตีได้อย่ายุบอย่าชดนะพญาเสือดำโอ้เอาครับล้มไปด้วยกันยกที่4แล้วครับโอ้นี่เป็นจอมทำลายจังหวะเลยครับสำหรับพญาเสือดำทำทุกอย่างครับให้ฤทธิชัยนั้นอึดอัดต้องถีบก่อนแทงครับสั่งเดินแทงนี่ฝั่งแดงเขาทรายกับเบิ้งภูดินมุมน้ำเงินโอ้อยู่ล่างอีกเนี่ยครับจังหวะของฤทธิชัยยังขาดเกินตลอดครับโชคยังเข้าข้างพญาเสือดำตลอดเหลี่ยมนี่อยู่ข้างบนล็อกตีพญาเสือดำพยายามไล่แขนอยู่ขึ้นบนไม่ได้ตีลำบากอ้าวฤทธิชัยเริ่มตีได้ครับลงล่างอีกเนี่ยครับลูกเก๋าลูกฉลาดกลายเป็นผู้ที่ยังดูไม่ออกดูลำบากครับอนาคตเร็วครับฤทธิชัยตีฤทธิชัยตีขึ้นบนจับตีข้อขวาเสียบกลับซ้ายโอ้โหลุกหนักลุกหนักมาแล้วยางอะไรหลุดครับยางกันฟันของใครเสียบเสียบนะครับตีตีตีอ้าวครับมาแล้วครับฤทธิชัยตีอีกดอกกระตุกมาไม่ลงพยายามจะดึงเสียบฤทธิชัยฤทธิชัยตีเข่าซ้ายเสียบเข่าขวาเสียบเข่าซ้ายอยู่ไม่อยู่ครับใครใครกินใครครับโอ้นี่ต่อยด้วยความโมโหแล้วนะครับฤทธิชัยจังหวะสวนของนี่ฮะไทยแลนด์ปิ่นฤทธิชัยสั่งเดินครับสั่งเดินโอ้โดนเตะซ้ายเอาครับเสียบคาเลยครับเอาครับซ้อมไม่ถึงเป็นลมครับขวาเอาครับขวาอีกทีเอาแล้วครับขยมขยมไอ้แย่ครับแย่กินกันอันห้าต้องบอกเลยว่ายกนี้นี่จัดหนักจัดเต็มทั้งคู่เลยนะครับคุณธนากรเดี๋ยวตามต่อครับเดี๋ยวตามต่อเป็นมกราคมนี้นะสนามมวยชั่วคราวหน้าสระว่ายน้ำอำเภอสะดาวจังหวัดสงขลาดูเสน่ห์งามเอราวัณพบกับสันติภาพสิทธิ์อู้บนมนขาวชอจันมณีจะดวลเข่ากับสตาร์บอยไอเสือดาวครับ21นี้ครับที่อำเภอสะดาวจังหวัดสงขลาครับยกสุดท้ายครับมวยไทยเจ็ดสีคู่2น้ำหนัก120ปอนด์สู้กันยกนี้ใครกินใครครับเอาครับข่าวในก็ของชอบเลยครับเด้งเจอโต๊ะแม่ลงครับเสียเกือบไปครับลูกนี้เดาให้เสียทรงนะครับพญาเสือดำขย่ำแล้วดูครับพาหมุนไปหมุนมาหมุนไม่ลงก็กลับมาตีพญาเสือดำก็กลับไม่ปล่อยเหมือนกันครับพยายามจะเอาลงนะแต่ว่าฤทธิชัยนี่ยิ่งชกยิ่งแกร่งครับ
ไม่ลงง่ายๆครับวันนี้เดินช้าไม่เป็นผลดีนะครับฤทธิชัยโดนแข้งขวาอีกครับอ้าวยก4เดินดีนะครับยกนี้ไม่เดินจะยุ่งนะครับดูครับเวลายังมีครับพญาเสือดำออกแข้งซ้ายขวาเลยฝีมือจังหวะนั้นอยู่ที่พญาเสือดำครับในฤทธิชัยได้ไม่ได้ครับเขากันแล้วครับพอได้นิดหน่อยหลบมือครับไทยแลนด์นอกกันไฮแล้วครับวงในนี่ฤทธิชัยแต่ว่าวงนอกดูครับจังหวะของพญาเสือดำกันเอ้ายกนี้ไม่เดินครับดูครับจะได้ไม่ได้ครับตีเอาโดนเลยครับโดนตีแล้วก็ตีกันไปปอแปะปอแปะครับยังไม่ชัดเจนก็กลายเป็นว่าพญาเสือดำจะชิงที่จะทำนะครับมีความพยายามครับโจนถีบซ้ายพี่ชายนี่เปลี่ยนแผนมาตั้งรับแล้วในช่วงยกสุดท้ายเจอลูกถีบอีกแล้วครับก็มั่นใจว่ายกที่บักเตอร์เข่าซ้ายไม่โดนครับเอาครับอันนี้อะไรจะเกิดขึ้นครับมั่นใจตัวเองมากนะครับฤทธิชัยว่ายกสี่นั้นทำมาเยอะยานครับก็ดูว่าใครจะพลาดครับใครจะพลาดโดนอีกดอกครับเสือดำเองวันนี้ก็ถือว่าโชคได้ดีมากครับเจอเพลงเผาอันเร่าร้อนโดยเฉพาะยกสี่ที่ผ่านมาเนี่ยบุกหนักจัดหนักมากครับฤทธิชัยยกสุดท้ายยกนี้ก็เลยออกมาคุมบ้างครับจบแล้วครับจบแล้วมากกองเชียร์ต้องปรบมือให้ครับฝั่งของน้ำเงินก็ถือว่าสู้กันสนุกนะครับมวยจากกาฬสินธุ์กับกำแพงเพชรด้วยน้ำหนัก120ปอนด์คงสร้างความสุขความสนุกสนานกับแฟนๆพันธุ์แท้ของเรานะครับและท้ายที่สุดไปทางมุมฤทธิชัยนะครับมุมแดงครับฤทธิชัยกอสุนเชื่อมวยจากภาคคันโทกาฬสินธุ์ครับชนะไปบริษัทอิมิเนนต์แอร์ประเทศไทยคะแนนของมวยไทยเจ็ดสีคู่ที่2กรรมการออกคะแนน49ต่อ48ทั้ง3เสียงนะครับแล้วก็มาถึงรองคู่เอกครับคู่3ต่อยที่น้ำหนัก115ปอนด์แดงคือเด่นพิชิตศักดิ์บุรีรัมย์ครับมวยน้ำขุ่นอุบลราชธานีอายุ17ดูน้ำเงินหน่อยครับยังไหวครูอยู่อายุ20ครับมวยแม่เมาะลำปาง4พยัคฆ์ติดทมแต่ว่าสิ่งที่น่าสังเกตบ้าครับที่เป็นเรื่องแปลกเลยครับดูที่มงคลครับกลายเป็นที่รวบรวมพระเครื่องนะครับเต็มมงคลเลยครับกรรมการผู้ห้ามบนเวทีนั้นใช้กรรมการสนองกลุ่มอินกรรมการให้คะแนนเกียงศักดิ์ทองหงนรงธนจันทร์และชเวงชุดเกตกลับมาถึงมวยรองคู่เอกของวันนี้ครับจากร้อยปอนด์นิดคนจริงๆครับแต่ว่าที่ไม่เหมือนใครและไม่มีใครเหมือนคือนำเหรียญหลวงพ่อต่างๆครับไปติดไว้ที่ขอบมงคลบริเวณหน้าผากนั้นเต็มพรึกไปหมดเลยครับเป็นกำลังใจครับขวามือของสี่พยัคฆ์ผู้ที่ขึ้นมาถอดมงคลคุณประกอบปรมะหัวหน้าแผนกองค์กรสัมพันธ์กฟผ.เมืองแม่เมาะเลยครับครับแล้วก็เด่นพิชิตศักดิ์บริรัมย์ครับฟอร์มล่าสุดน็อกพลังสิงห์สราชสีชนะ1พิชิตเกียรติชูชัยล่าสุดครับเสมอกับ1สยามสประสบโชคในขณะที่สี่พยัคฆ์ครับตอนนี้ก็สนับสนุนโดยกฟผ.แม่เมาะลำปางชนะศักดิ์นรินทร์สิทธิ์ซ้ออึ่งแพ้จำปาทองสสมบูรณ์ล่าสุดครับไปชนะเอกเพชรมอกรุงเทพธนบุรีนี่คือรองคู่เอกวันนี้ครับ115ปอนด์ครับโตวันโตคืนฮะโตเร็วเหลือเกินทั้งคู่แล้วครับโดยเฉพาะเด่นพิชิตสี่พยัคฆ์ถือว่าได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐนะครับเป็นองค์กรหนึ่งของรัฐบาลก็คือการไฟฟ้าฝ่ายผลิตที่แม่เมาะลำปางนั่นแหละครับให้การสนับสนุนยังเรียนอยู่ระดับปวส.ปี2วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการกฟผ.เมืองแม่เมาะครับครับก็หลังจากที่จบการศึกษาเลิกมวยแล้วครับก็บอกเลยครับอนาคตนั้นมีแน่นอนครับก็ทำงานอยู่ที่กฟผ.แม่เมาะแน่นอนครับต้องขอบคุณนะครับขอบคุณผู้ให้การสนับสนุนที่เห็นอนาคตของเด็กครับช่วยกันสนับสนุนกีฬาดีกว่าให้ไปเก็บเกเรเล่เทะติดยา
างที่เราเห็นกับในขณะนี้นักมวยทุกคนล้วนแต่มีการศึกษาที่สูงนักมวยหลายคนครับปัจจุบันนี้จบระดับปริญญาโทแล้วก็ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงก็เปิดสอนถึงระดับปริญญาเอกเกี่ยวกับมวยไทยด้วยซ้ำสีพยัคฆ์นี่เป็นถือว่าเป็นครอบครัวนักมวยนะครับเป็นน้องคนสุดท้องครับสีพยัคฆ์นี่สี่คนพยัคฆ์แรกก็เสียชีวิตครับครั้งที่สองก็เสียครับสามก็เสียเหลือคนเดียวครับเหลือคนเดียวก็เลยเป็นสี่พยัคฆ์ในนามชื่อนักมวยครับสี่พยัคฆ์สิทธิ์หอมคนนี้ครับก็หมายถึงว่าเอาทุกคนมาอยู่ในตัวคนเดียวครับครับเป็นน้องคนเล็กนะครับพี่ๆนั้นเสียชีวิตหมดแล้วถือว่านี่เป็นต้นแบบนะครับถ้าหากว่าอนาคตเขาไปได้ดีนี่ต้องศึกษาชีวิตของเด็กคนนี้เลยครับเรียกว่าพี่ๆเขาเกิดมายังไม่ได้คิดครอบมาเสียเลยครับเหลือคนนี้คนเดียวครับที่นักมวยครับพ่อแม่ก็ภูมิใจครับในตัวเด็กคนนี้ครับตอนนี้ช่วง 1-2 ครับยังครับยังไม่ถึงจังหวะถึงเวลาสีพยัคฆ์นะฮะก็ว่ามีจังหวะมีเวลาแกโต้แกสวนอาวุธอันหนักแรงครับเป็นมวยร่างกายดีนะครับใจสู้ใจปลายนั่นแหละครับสีพยัคฆ์จะเห็นท่าแท้ของเขาสีพยัคฆ์นั้นซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยสถาบันพลศึกษาวิทยาเขตลำปางครับส่วนเด่นพิชิตนั้นซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยเวทีมวยเวทีมวยสยามบ้านทุ่งขุนใหญ่อำเภอเมืองจังหวัดอุบลครับพักสักครู่ครับโอ้เด่นพิชิตกับสีพยัคฆ์นะครับวันที่25ครับมกราคมที่โรงเรียนวังเหนือวิทยาคมจังหวัดลำปางบ้านสีพยัคฆ์นี่แหละครับมีศึกวันรวมน้ำใจคนวังเหนือตัวศึกอัธวัตร99และเกียรติเพชรนะครับวันพุธที่25มกราคมที่โรงเรียนวังเหนือวิทยาคมจังหวัดลำปางดูดอกไม้ป่าวอบันติจิมต่อยกับเพชรภูซางโรงเรียนกีฬาลำปางตระกูลเพชรเกียรติประพัฒน์ต่อยกับจีเล็กพระดอนยิมสายฝนสุวิทย์ยิมต่อยกับเสมอชายทอเทพสุพินและคู่มวยอีกมากมายครับ25มกราคมครับที่โรงเรียนวังเหนือวิทยาคมศึกวันรวมน้ำใจคนวังเหนืออัศวัตร999และเกียรติเพชรมาถึงยกที่2ครับยกแรกดูว่าอาวุธของทั้งคู่ครับยังออกไม่มากยังดูเชิงครับรูปร่างนั้นเด่นพิชิตได้เปรียบครับสูงกว่าเป็นมวยครบเครื่องเลยจังหวะทรงมวยคล้ายๆกันครับคู่นี้ได้สูงครับเด่นพิชิตนั้นสูงยาวกว่าก็มาจากมวยเด็กๆ เป็นยอดแอดครับเอาครับอุ้ยโอ้แรกเลยครับหมัดกับศอกโอ้สะดุ้งทั้งคู่เลยครับคนหนึ่งโดนลำตัวอีกคนโดนเฉียวๆคางครับเด่นพิชิตนั้นผลงานล่าสุดที่ช่องเจ็ดของเขาเสมอกับหนึ่งสยามสอประสบโชคแบบสนุกดูเดือดเอาไว้ครับเมื่อปีที่แล้วครับมาเปลี่ยนแล้วครับโตขึ้นมาตัวใหญ่ขึ้นมาต้องดูครับมาชกเวทนี้น้ำหนักนี้ความแกร่งความทนทานจะเหมือนตอนเด็กๆหรือเปล่าเตะล่างไม่เข้าครับนักมวยหลายคนครับตอนเด็กๆนั้นเก่งเหลือหลายแต่ว่าพอน้ำหนักมากขึ้นก็อาจจะไม่ชินกับน้ำหนักแต่หลายคนก็เก่งขึ้นมาโอ้โดนครับซ้ายเสียงหลังเท้าปะทะกับหนังนะครับเสียงดังฟังชัดเกินครับเข้าฟังเสียงเสียงดังปักเลยทีเดียวคิดโวยโวยจากสองภาคเจอกันครับแต่ตะวันออกเฉียงเหนือเจอกับเหนือครับลำปางแต่ละดอกที่ออกไปของสีพยัคฆ์นี่ให้สัญญาณเตือนเด่นพิชิตแล้วนะว่าต้องระวังตัวให้มากมากเลยต้องยอมรับครับนักมวยทางเหนือในยุคปัจจุบันนี้ประเภทจูนเข่าขวาสับศอกครับศอกมีอันตรายมากครับเด่นพิชิตใช้ได้ดีนะครับเด็กเหมือนกันครับเหนือจากอำเภอน้ำขุ่นจังหวัดอุบลครับเด่นพิชิตประเภทใจสู้เกินร้อยครับยุคปัจจุบันมวยทางเหนือประเภทขาลุยครับแล้วก็มวยเจ็ดสีที่มีแฟนคลับเยอะที่สุดครับกิ่งซางครับก็มวยจากทางเหนือลำปางนี่เลยครับล่าสุดก็ซีอุยครับเดี๋ยวมาพบกับท่านทั้งหลายครับหลังคู่นี้ครับเชียงใหม่เหมือนกันครับซีอุยชัยปราการครับซีอุยเขาอยู่ชัยปราการ
ี๋ยวคู่ต่อไปนะครับซีอุยลุ้นคู่นี้ก่อนครับโอ้ซ้ายเอาคืนครับเสียงดังเพี้ยเลยชัดเหมือนกันครับชัดเหมือนกันครับยกหน้าแล้วครับเกมเปิดแต่ก็อย่าลืมครับอังคาร17มกราคมนี้ครับเกียรติเพชรเกียรติเจริญชัยคู่เอกเป็นเอกสีหนุ่มน้อยกับเสกสรรออกขวัญเมืองโชคปรีชาต่อสกุลเชื้อตะพวนกอกัมปนาทรัชเขตที่เด็ด99กับสถานฟ้าอิมเนนแอร์แล้วยังมีครับพลกฤษกอกัมปนาทกับกำลยกกอร่มสีทองส่วนวันเฉลิมกับซ้อมจนป่วยครับต้องขออภัยแฟนมวยจะเจอกับสเก็ตดาวไม่ได้ครับในวันที่17นี้อย่างไรก็ฝากเรียนครับแหมเห็นคู่มวยแล้วอยากให้เกิดขึ้นวันนี้ซะด้วยครับจะได้ไปดูเอาเป็นว่าท่านใดที่เป็นคอมวยไทยพันธุ์แท้วันที่17ที่ลุมพินีนี้พลาดไม่ได้ด้วยประการทั้งปวงครับคู่3ยก3มาถึงยกที่3แล้วครับผมเรียนว่ามวยคู่นี้จะเปิดยกนี้นะครับแล้วดูสิครับว่าเปิดไม่เปิดครับเกมเดินลุยเลยครับเด่นพิชิตอุ้ยโดนครับหมัดเจอเข่าแรงแรกจอมลุยอยู่แล้วครับเด่นพิชิตให้ใครก็ใครเลยครับโอ้โหตีไปยักโอ้ลูกนี้ครับโชว์ความแข็งแรงให้เห็นครับไม่ง่ายนะครับยาวๆอย่างเด่นพิชิตเดินไปอัดกับสี่พยัคฆ์นี่ไม่ง่ายเราจะได้ดูภาพกระหดและหัวจิตหัวใจของมวยคู่นี้โอ้โหสับอ้าวครับมาครับแรกคืนครับงานเข้าไปไม่มีอะไรนำมันโดนสวนกลับแน่ครับเดนวิชิตล็อกคอเสียบเข่าเดนวิชิตดันขวางสี่พยัคฆ์ก็กันเข่าไว้ครับเอาตีข้างในได้หนึ่งทีแยกก่อนครับสี่พยัคฆ์นั้นมาแบบเต็มรูปแบบนะครับคอยดูโอ้โหศอกหัวไส้ครับแตกก่อนยุ่งเลยครับศอกนี่จะทำให้แตกได้โอ้โหหมัดขวาหมัดหน้าครัวครับของสี่พยัคฆ์โอ้โหเข่าดอกนี้ของทางด้านเด่นพิชิตครับล็อกแล้วจังหวะยกเข่าได้ไหมยกเข่าลูกอึดกับลูกน้ำอดน้ำทนสองลูกนี้ครับใครมีมากกว่าเปอร์เซ็นต์ใครมีมากกว่าเดินทนแล้วครับเดชพิชิตแม่ตีไปยักโยนสู้ลูกคืนเนื้อเอาคืนครับแล้วทีสระดอกก็หลอนเดินต่อโดนซ้ายโดนต่อไปเลยครับคุณบาทาลูกพักเลยครับลูกท่าเมื่อสักครู่นี้สวยงามด้วยครับเรามีช็อตเด็ดให้ดูแน่นอนครับขอคือก็เสียบคืนอีกดอกลูกแหลมมาแล้วโอ้ทั้งสับทั้งเสียบครับเต็มที่จะแต่ว่าเจอแข้งเอาพั่วเลยเอาละครับพั่วแล้วครับดูเดือดได้พั่วแล้วยกเดียวได้เรื่องดูชิดล็อกเสียบข่าวซ้ายขวางเอาไว้ครับลูกนี้เจ็บครับลูกนี้เจ็บสี่พยัคฆ์ให้น้ำครับให้น้ำอย่าเพิ่งไปไหนครับเดี๋ยวตามต่ออย่าเพิ่งไปไหนคุณภาพขึ้นห้างแล้วครับผู้ชมแล้วก็ส่วนรายชื่อโรงเรียนครับที่รับการพิจารณาแล้วสุก 18:30 นาทีขอเชิญผู้อำนวยการหรือผู้บริหารโรงเรียนครับไปที่ลุมพินีเพื่อรับอุปกรณ์การศึกษาโรงเรียนวัดราชศรัทธาธรรมโรงเรียนวัดคลองพระอุดมโรงเรียนวัดไผ่ฟ้าโรงเรียนวัดลาดประดุกโรงเรียนบางคูลัดโรงเรียนวัดแจ้งสิริสัมพันธ์โรงเรียนศรีกันโรงเรียนวิทยาวิทย์วันนาไหลโรงเรียนบ้านกระทุ่มล้มโรงเรียนบ้านเพลินวัฒนาและไทยรัฐวิทยา4ครับยก4ครับชมสินค้าคุณภาพต่อครับและหลังไม่มีเกียนหน้าอย่างเดียวเด่นพิชิตมาจากอุบลครับลูกแหลมนะครับเด่นพิชิตลูกหนักรุนแรงก็4พยัคฆ์เอาวงในเสียบเข่าซ้ายดันไม่เอาครับเกินครับเกือบครับกรรมการทำหน้าที่ถูกต้องแล้วนะครับถ้าหากว่าไม่เลยก็เกิน29ครับแยกครับแยกก่อนเอาแล้วครับตอนนี้ตลาดหุ้นปั่นป่วนแล้วครับทำต่อครับคิดเร็วทำเร็วครับเล่นพิชิตล็อกไม่ตามครับจังหวะช่วงแรกโอ้ข้างล่างงงเหมือนกันนะครับพยายามถอยเลือดเต้าครับโอ้บวกมัดบวกซอกเลือดมาแล้วครับเลือดมาแล้วครับเด่นพิชิตโอ้ตอนนี้เจอ
ับศอกเมื่อสักครู่นี้ครับกำเดามาแล้วครับล็อกขีบแล้วครับเพลตีโจนว่าครับดันครับดันดันโจนข่าวขวาคืนโอ้เหลี่ยมได้เลยครับสี่พยัคฆ์แห่ข้างล่างดีใจยิ่งกว่าได้แก้วชกแบบฉลาดตลอดเลยครับสี่พยัคฆ์โอ้โดนอีกครับเดชพิชิตยกนี้เอาครับจุ่งแล้วเสียบเข่าสวยโคนาข้างในโอ้เลือดกลบปากเลยครับแม่นี่เรียกว่าถึงอาวุธแล้วก็ถึงพริกถึงขิงแล้วโอ้โดนอีกโดนอีกยุ่งแล้วครับอีเต็มพิชิตโอ้โหดูครับสี่พยัคฆ์เลือดของเต็มพิชิตกระเซ็นมาที่ผู้บรรยายแล้วครับโดนอีกโอ้โหหนักแล้วครับชาลงไปครับเด่นพิชิตชาลงไปครับไฮโครด้านซ้ายแดงหมดแล้วก็ยังเดินลุยเดินชนครับนี่อ้าวครับเจอแข้งขวาโอ้แล้วดูครับเตะแล้วพาครับแข้งนี้แข้งนี้งอเลยครับโดนงอเลยครับเด่นพิชิตไหวไหมช้าลงครับช้าลงโดนดีตายแต่ละโดนไหมโดนหรือเปล่าโอ้โดนอีกโอ้โหนี่ครับดูครับกองเชียร์กองเชียร์มาจากแม่หมอเอ๋ยมาจากลำปางครับยกเหมาครับรายการนี้เหมายกเหมายกครับสี่พยัคฆ์เหมายกเดชพิชิตยกสี่ของคุณเอ๋ยที่แล้วสี่พยัคฆ์นั้นเอาอยู่แต่คนระยองคนตราดบอกว่าเอาได้ติดตามครับยกสุดท้ายครับเกมนั้นยังมีโอกาสลุ้นครับจังหวะกล้าตั้งรับดีโต้นหนักครับ4พยัคฆ์ในขณะที่ลูกขยันลูกเดินหัวใจสู้เกินร้อยอยู่ที่เด่นพิชิตใครจะพิชิตใครในยกสุดท้ายติดตามครับติดตามดูอาวุธลับครับยกต่อไปนี้ครับอาวุธลับใครเอามาใช้ก็มีได้กันคนละแบบครับเดินดีกับตั้งรับดีเกมยังต้องบีบให้เด่นพิชิตต้องเดินต้องชนแล้วครับเป็นงานเหนื่อยไม่มีตัวเลือกแล้วครับเอาครับนี่ครับดันดันแต่ลุกเป็นงานเหนื่อยแล้วนะครับเด่นพิชิตเพราะยกสี่โดนเยอะเหลือเกินเอาแล้วครับต้องเสียบโอ้ยดอกนี้เต็มๆครับแม่ไส้แทบแตกนะครับอีไปเดินต่อต้องเดินครับเรื่องมันจำเป็นครับไม่เดินไม่ได้โอ้โดนรวบเดินรวบอย่างนี้ติดเบรกอย่างแรงครับมีการติดเบรกทำลายจังหวะโอ้นี่เป็นนักที่เดชพิชิตเหนื่อยมากๆครับชูมือเลยครับดูครับทีมงานของสี่พยัคฆ์มั่นใจครับแล้วครับกำลังขาลาครับเข้าไม่ถึงแล้วครับโอกาสใช้อาวุธลับนั้นไม่มีแล้วครับพยัคฆ์ก็ไม่ยอมเป็นเป้านิ่งครับเคลื่อนไหวตลอดนะครับโอ้วันนี้ชกอาศัยความพริ้วความฉลาดเข้าช่วยครับสี่พยัคฆ์เล็กฉลาดแล้วสภาพร่างกายครับความฟิตของร่างกายนั้นยอดมากครับนี่ครับโดยการดูแลของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแม่หมอโอ้ตายครับริ้วครับวันนี้ซ้ายขวาไม่จนครับดูครับอุ้ยหมัดสวนต่อยหมัดโต้ไล่ไม่จนครับมวยเข่าครับแต่ว่าตีเข่าเขาได้ไม่มากอุ้ยตัดปลายลำตัวครับจุกเลยครับจุกเลยครับอุ้ยจับอีกครับโอ้อาวุธได้หลากหลายจริงๆครับสี่พยัคฆ์โอ้ติดตามให้ดีครับเด็กคนนี้จุกครับจุกจุกแอดครับนี่เด่นพิชิตก็ถือว่าทำหน้าที่ได้ดีที่สุดแล้วล่ะครับพยัคฆ์ไปขอโทษนะครับไปขอโทษขอโทษแล้วนะครับลูกผู้ชายแล้วก็ก้มลงกราบพี่เลี้ยงเลยครับสี่พยัคฆ์แสดงความเป็นนักสู้ที่มีศิลปะและก็มีหัวใจที่เป็นนักกีฬาครับกราบพี่เลี้ยงนะครับเป็นการขอโทษด้วยสุดยอดครับติดตามดูครับติดตาเซียนแล้วครับสำหรับสี่พยัคฆ์พี่น้องสี่คนเหลือคนเดียวครับขอบคุณผู้บริหารการไฟฟ้าฝ่ายผลิตที่แม่เหมาะนะครับดูแลเด็กคนนี้ให้ดีครับ
มีรางวัลมอบให้สี่พยัคฆ์โดยคะแนนของมวยคู่ที่3จากกรรมการทั้ง3ท่านให้เหมือนกันครับแดง47และน้ำเงิน49มาถึงมวยคู่เอกของวันนี้มาแล้วครับมิสเตอร์ปะชะดะซีอุยสอสุนันท์ไทยวันนี้ผู้ที่จะสกัดทางดังของซีอุยเป็นดาวรุ่งดวงเด็ดรุ่นใหม่หัวใจสู้เกินร้อยลูกแมนฝนจางชลบุรีกรรมการผู้ชี้ขาดมวยคู่นี้มอบให้กรรมการยงศักดิ์ณสงขลากรรมการให้คะแนนเทิดชัยชันนนท์ศรีชลัดขันชัยเมียบวนและสุรัตน์สร้อยกระจ่างไปมอบรางวัลต่างๆของนักมวยที่ได้รับเมื่อวันอาทิตย์ที่แล้วนะครับเริ่มจากยกครับมิสเตอร์ปะชะดะซีอุยกับลูกแมนครับแล้วก็ชกเสร็จครับผู้ชนะยังมีอีก 12,000 ปกติครับแล้วคู่นี้ว่ากันว่าลุ้นดูเดือนแห่งปีปี55จริงหรือไม่จริงได้หรือไม่ได้มาดูกันจากบัดนี้เป็นต้นไปนะครับขวากับซ้ายครับวันนี้ซีอุยเจอมวยซ้ายแล้วก็ยาวซะด้วยครับลูกแมนมวยจากศรีวิไลบึงกาญนะครับจังหวัดสุดท้ายของประเทศไทยกับเป็นจังหวัดที่76ครับกรุงเทพมหานครนั้นไม่ใช่จังหวัดนะครับแต่ว่าเป็นการรวมจังหวัด2จังหวัดรวมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกรูปแบบให้อยู่ในองค์กรเดียวก็ถือว่าเป็นเขตปกครองพิเศษบึงกาญติดแม่น้ำโขงครับแม่น้ำนานาชาติครับอายุเพื่อนบ้านครับประเทศลาวกายดีแข็งอายุแตกต่างกัน5ปีนะครับซีอุยปีนี้2555นี่23แล้วครับลูกแมนปีที่18ก็สูงกว่านุ่มกว่าแต่ว่าความหนุ่มไม่ใช่เหตุผลสำหรับซีอุยครับก็ซีอุยดูแล้วว่าแหม18นี่มันจิ๊บผลงานของเขาครับชกทุกครั้งส่วนมากแล้วรางวัลดูเดือดนี่เขาจองทุกครั้งนะครับครับก็ดูเดือดประจำสัปดาห์ปีนี้ลุ้นกับดูเดือดแห่งปีก็เกือบเหมือนกันครับโอ้โหเลยครับเกือบได้ครับโอ้โหโดนกระจับแล้วครับโอ้โหเอาครับเริ่มมีอารมณ์ครับโอ้โหเลยครับออกอารมณ์ถึงเขียวครับกรรมการต้องระงับสติอารมณ์ให้ครับแบบใจเย็นๆครับซีอุยยั่วซีอุยใจเย็นๆซีอุยเป็นลูกไม่เจตนาครับเดี๋ยวหลังหมดยกนี้ครับหลังโฆษณาจะให้ดูครับว่าเกิดอะไรขึ้นถึงซีอุยออกอาการเกี่ยวกับกริ้วเลยครับนานสักครั้งเราจะเห็นมวยจากเชียงใหม่ครับที่จะใช้ประการจังหวัดเชียงใหม่ครับเป็นจังหวัดท่องเที่ยวของประเทศไทยจังหวัดหนึ่งครับน่าจะเป็นลูกที่ไม่ได้เจตนาอะไรนะครับก็จริงๆแล้วครับการที่กระจับก็คือลูกเข่ากับห้ามแต่ถ้าหากว่าเป็นลูกเตะเป็นการเตะโดยไม่เจตนาอย่างนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่เป็นไปได้ครับเป็นอุบัติเหตุแต่ก็ไม่ถึงขนาดหนักหนานะครับนี่แต่ว่าแหมอารมณ์มันก็อย่างว่าครับนักสู้เลือดร้อนนะครับซีอุยนี่ได้ยิงเห็นเลือดยิ่งเป็นเรื่องครับอาจจะเป็นแผนของซีอุยก็ได้ครับทำเป็นโมโหให้คู่ต่อสู้ตกใจก็เป็นได้ครับก็ซีอุยไม่ธรรมดาครับต้องเรียนว่าเวลาไปชกต่างจังหวัดคนนี้แหละครับเอนเตอร์เทนคนดูมากโอ้ยเอาครับหมัดสองหมัดแฟนพันแท้ที่อยู่ตามต่างจังหวัดนะครับชอบนะครับตายซีอุยเดี๋ยวกลับมาดูเขามาโดนอะไรครับซีอุยหน้าของช่องเจ็ดสีคู่แรกมวยปูนเสือครั้งที่12มาแล้วครับกระเฟืองน้อยชอโรสุรานต่อยกับดอกไม้ทองปอพงสว่างนี่รอบแตกคนท้ายครับพิชิตชัยโรงเรียนกีฬาโคราชฟาดกับกวางเงินเชิดชัยศิลป์ทวีทรัพย์เฉียบคมสิทธิ์จากันตะบันกับโบวี่สกสุงหยิมและคู่เอกชิงแชมป์ว่างรุ่นเฟเธอร์เวทช่องเจ็ดสีรุ่งเพชรบอรุ่งนิรันชกกับรุ่งราวีเศรษฐิประภายินครับรุ่งไหนจะอยู่รุ่งไหนจะไปครับตามต่อครับคู่เอกอาทิตย์นี้เข้าสู่ยกที่2แล้วครับยกแรกสร้างอารมณ์นิดหน่อยยกนี้ครับมาแล้วครับซีอุยจะเบียดเข้าไปกินตับเขาได้หรือไม่ได้หรือจะโดนเสียบพุงยุบหรือเปล่าต้องลุ้นแล้วครับลูกแมนอาวุธเยอะครับหัวใจสู้ใช้ได้แมนครับตั้งรับแน่นเลยอย่าหลุดครับอย่าหล่นแล้วกันครับลูกแมนต้องระวังตัวเป็นพิเศษมวยซ้ายกับมวยขวาครับยืนประจันหน้ากันเลยครับซ้ายของลูกแมนขวาของซีอุยเป็นขวาโอ้
โดนนับเลยครับโอ้ยุ่งแล้วครับซีอุย6 7ถึง8ครับโอ้โหดูครับพลาดพลาดเลยครับจังหวะขาดตกโดนสอยครับอย่างนี้สนุกก็ครับเอาละครับอย่างนี้สนุกครับเราจะเห็นซีอุยออกลูกบ้านะครับต้องเป็นฝ่ายปวดฝ่ายไล่แล้วครับทางด้านซีอุยตอนนี้โดนนับ8ก่อนแล้วครับโอ้แล้วโดนนับตั้งแต่ต้นๆครับเอาครับตอนนี้สับแล้วครับรอไม่ได้ครับเกมอย่างนี้สนุกเลยครับโอ้โดนสอยด้วยหมัดซ้ายครับแทงแล้วครับไปซ้ายคืนไหมครับซีอุยคืนแล้วครับแต่ว่าโอ้โหต้องละเอียดนะครับเพราะว่าโดนไปแล้วนะครับดุนับเราจะได้ดูว่าท่าทรหดของซีอุยครับวันนี้ต้องลงทุนแน่การถูกนับในต้นยกสองเหมือนถูกจี้จุดนะครับเชื่อว่าซีอุยเดินแน่นอนเหลี่ยมนี้ครับครับลุยต่อครับซีอุยโอ้เลือดบ้าครับมาแล้วครับเจอลูกถีบครับเหลี่ยมเหลี่ยมเสียหลักครับหงายท้องซีอุยไปขวาแล้วครับจะเอานับคืนนะครับเข้าไปจับขัดศอกเราจะได้เห็นท่าแท้ของซีอุยอีกครั้งเอาครับง่ายครับโดนหมัดจับเอาโดนจับมาครับครับต่อยขวาลูกแทงก็โดนนะครับโดนศอกโอ้ต่างคนต่างโดนครับอ้าวครับนี่ครับมาแล้วครับโอ้คนละนับดีไหมครับแต่หากว่าคนละนับนะแม่ถือว่าเจ้าเลยครับเริ่มกันใหม่ถอดใจไม่ได้ครับใครชกกับซีอุยนี่ห้ามถอดใจครับพวกขู่แกเยอะครับซีอุยหักศอกหมดยกครับนักมวยได้ยินเสียงระฆังแล้วครับสะใจแล้วครับยกแรกยกที่สองครับยกต่อไปห้ามไปไหนครับแฟนพันธุ์แท้ห้ามไปไหนที่อยู่ในสนามดังกระหึ่มครับพี่น้องชาวบนอย่าลืมครับอังคารที่24ณลานบิ๊กซีอุบลครับมีรายการมวยนัดพิเศษครับส่วนเป๋เกียรติคมศิลป์กับคมเพชรท่ามะปรางรีสอร์ทครับอังคาร24นี่ครับเป็นรายการมวยกุศลครับอุบลราชธานียก3ลุยแน่นอนเลยครับเรียกว่าลุย 100% แน่ครับสำหรับซีอุยไปพลาดโดนนับในต้นยก2นี่ครับเด้งแล้วครับเอาครับมาดูครับเสียบถ้ายกนี้ทำได้ดีก็โอ้โหซ้ายอีกดอกขอคืนบ้างลูกแมนแต่ละพัดอาวุธเลยครับดูซีอุยอัดเข้าไปโอ้ทำหมดเมื่อไรยุ่งเลยครับรับกันเยอะครับหมัดกับศอกโดยเฉพาะเพลงศอกขยมแล้วครับซีอุยขยมแล้วอุ้ยเอาครับ3ดอก4ดอกครับ5เอาครับดอกนี้มาครับ3แล้วก็ดูจังหวะนี้ครับ4ยก4ลูกแมนไม่โตลำบากนะครับยก3อยู่ด้วยครับยังเหลืออีกยาวไกลฮะอุ้ยนับต่ออีกเชื่อว่าซีอุยไม่เลี้ยงแน่ครับลูกแมนก็ต้องพยายามประคองตัวให้ดีครับผ่อนหนักผ่อนเบาหัวใจลูกตื้อลูกบวกลูกชนลูกปะทะนี่หัวใจไม่ถึงสภาพร่างกายไม่ดีนะเป็นลมเลยครับเอาครับล่างสลับบนแล้วครับตอนนี้โอ้โหครับตีอีกดอกตีอีกทีลูกบ้ามาแล้วครับอัปเปอร์คัททุกจังหวะครับสร้างจังหวะตัวเองได้ดีมากครับของซีอุยพี่น้องที่เป็นโรคหัวใจก็ระวังตัวด้วยนะครับกับการติดตามชมมวยคู่นี้ครับลูกพี่ฝั่งน้ำเงินสั่งเตะครับสั่งเตะซ้ายผ่อนนิดครับผ่อนเพื่อหายใจเดินต่อโดนเตะซ้ายเอายืนได้ยืนไปเลยครับลักษณะอย่างนั้นนะครับซีอุยนั้นเอ้าไปปัดขาหรือเปล่าครับซีอุยมองหน้าเลยครับบังเตะแม่ลื่นครับแม่ท่านเตะซ้ายเจ้ายาวนี่เข้าไม่ถึงก็จะลำบากเหมือนกันนะครับซีอุยไม่ล้มไม่ใช่ซีอุยนะครับต้องเสียหลักล้มกิ้งล้มหงายตลอดครับโอ้ครับยังไม่เลิกครับยังไม่เลิกทะเลาะ
โอ้ครับเข่านี่โอ้ยกนี้ครับเริ่มจะตื่นขึ้นมาครับซีอุยมีโอกาสยังให้เดินครับเดินต่ออุ้ยอ้าวเตรียมนี่ครับการแชร์ออกจากเชือกครับนี่ซีอุยเอาครับลดนะครับนับเอาไอ้มาหลุดแมนโอ้นี่ต่อโอ้ตึงเอาซีอุยหายใจหายใจแทบไม่ทันให้น้ำให้น้ำนี่พี่น้องชาวแปดริ้วอย่าลืมนะครับที่วัดสมานมีโปรแกรมถ่ายทอดสดของช่องเจ็ดสีกับตะลงวัดโปรโมชั่นส่วน27เป็นโปรแกรมแรกของเพชรยินดีบ็อกซิ่งโปรโมชั่นครับศึกยอดมวยโลก WBC ที่เขตสำนักงานเขตจอมทองกรุงเทพนะครับดูเพชร TP เพชรสมาร์ทป้องกันแชมป์เยาวชนรุ่น112ปอนด์กับชาลีกาบิลล่านักมวยจากฟิลิปปินส์ช่องเจ็ดสีถ่ายทอดสดเวลาบ่าย3โมงนะครับแล้วก็ยกที่4เริ่มแล้วครับซีอุยครับจากชัยปราการเชียงใหม่น้ำเงินลูกแมนจากศรีวิไลบึงกาฬครับยังต้องเดินต่อออกมาทิ้งเลยครับยังบุกโจมตีอยู่นะครับสำหรับซีอุยมิสเตอร์ปะชะดะไปหยุดแล้วครับเพราะว่าลูกนับนั้นช้ำอยู่ลูกแมนนะครับจะเอาตัวรอดยังไงครับไปทิ้งอีกแล้วครับซีอุยจะพาไปทิ้งอีกแล้วแต่ว่าลูกแมนครับพยายามจะดึงเข้าไปหาเชือกไว้ก่อนเพื่อมีที่ตั้งรับตั้งหลักแมนก็พยายามใช้เหลี่ยมความฉลาดครับนี่เอาครับซีอุยนี้บวกทุกจังหวะทุกช็อตนะครับลูกแมนมีเตะซ้ายครับเอาครับยังไม่หยุดเนี่ยครับก็จะบดให้ลูกแมนนั้นเหี่ยวแต่ว่าไม่เหี่ยวครับวันนี้นะครับเสียบขวาไปได้จับสายสิบขวาเอาครับโดนครับหมัดโอ้ลูกสองเมื่อสักครู่นี้ยังดีครับโดนอีกแล้วครับเสียบแล้วครับเสียบอีกทีลูกนั้นเสียบอีกต่อสนุกครับกัดลูกนะครับด้านต่อยไม่มีเลิกครับซีอุยเสียบโอ้ครับเพือกระวังครับมีฉายแววนะครับลูกแมนทำท่าซึมเหมือนกันครับโดนศอกไม่หยุดครับอู้ซีอุยโจมตีต่อเนื่องเลยครับยกนี้เป็นยกที่เขาต้องบุกหนักจะบดให้เหี่ยวครับเพราะว่าเรื่องมันจำเป็นนะครับการถูกนับในยกสองหยุดในยุ่งครับลูกแมนได้ครับได้ครับเสียบต่อยครับเป็นชุดครับเชือกอีกแล้วครับเชือกครับโดนครับตีมากโดนคืนตีมากอย่ายุบอย่าช็อตนะลูกแมนแฟนปรบมือแล้วครับปรบมือให้ซีอุยในความมานะพยายามติดเลยครับลูกแมนติดสปริงที่ปลายเท้าหยุดการเดินของซีอุยโอ้ลูกเลยครับเลี้ยงครับเลี้ยงของลูกแมนครับช่วยได้ครับโอ้ลูกซีครับเหตุไม่ให้เข้าครับเตะซ้ายต่อยซ้ายอ้าวยังตีไหวไหมจะช้าลงเหมือนกันนะครับซีอุยแม่ข้างล่างเหนื่อยกว่าข้างบนครับมีเสียวตลอดเวลาครับผู้นี้ไม่หยุดครับโดนล็อกครับลูกแมนนั้นล็อกไว้แล้วโดนสองซ้ายอีกก็ยังไม่หยุดอีกครับยังไม่หยุดโอ้ไม่ยอมลงครับแรงทั้งแข็งตันครับลูกแมนดูแล้วเหนื่อยแทนครับดูแล้วเหนื่อยแทนครับเหนื่อยแท้ทั้งคู่จริงๆเป็นเอกสิงห์น้อยกับเสกสรรอขวัญเมืองโชคปรีชากสุนเชื้อกับทวนกกรรมนาถรัชเศรษฐีเดช99กับสะพานฟ้าอิมเมเนนแอร์แล้วก็จะมีการมอบอุปกรณ์การศึกษาให้กับ11โรงเรียนผู้ในการสถานศึกษาไป 18:30 นครับยกวันยกสุดท้ายครับวันรวมพลของพี่น้องเจ็ดสีครับอังคารที่17นี้ที่ลุมพินีครับโอ้โหดังครับต้นน้ำยังแรงอยู่ครับพยายามจะเกาะไม่ให้ตีครับลูกแมนอุ้ยซ้ายครับซ้ายอีกทีครับอุ้ยขวาจับตอกเสียบยังใส่แบบไม่ยั้งอยู่เลยครับซีอุ้ยเกาะแล้วครับลูกแมนต้องกดคอลงมาเพื่อเสียบเนี่ยครับแบ่งกันจะกลายเป็นรับข้างเดียวลูกทีนี่เลยครับ
ลูกถีบนี่สำคัญแล้วครับตอนนี้เตะซ้ายกระถีบเข้าไปใหม่ไม่จะดิ้นดิ้นไม่ไหวครับโดนเขาล็อกอยู่วันนี้ลูกแม่หนังเหนียวมากครับโดนฟันเยอะมากแต่ว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นครับเราดูกับการป้องกันตัวของลูกแม่หัวใจสู้นี้เตรียมมาแกร่งเต็มที่ครับข้างล่างครับข้างล่างครับทีมงานซีอุยก็ยังลุ้นอยู่ครับลุ้นให้กำลังใจเดินดีจริงๆหัวใจหัวใจนักสู้นะครับซีอุยนี่โดนไม่ยุบเลยครับวันนี้ลากมาครับลูกไม่ยอมนูนกับแข้งซ้ายตอนนี้มั่นใจแล้วครับว่าพลังกำปั้นของซีอุยหรือศอกใจจะไปนะครับแต่ว่าแขนขามันลาใจยังเอาอยู่ครับดูครับเกาะแล้วมันแม่อยากทำนะทำไม่ได้อยากตีก็ตีไม่ได้ไม่ได้ตามใจแล้วครับลามันช้าไปเหมือนกันครับแม่เราโดนตั้งแต่ยก2ครับตัวเองต้องเล่งทั้ง3ทั้ง4และนี่อันสุดท้ายครับแหมคุณจะเห็นที่อุยแผ่ววันนี้ครับโดนเยอะช่วงปลายแล้วครับช่วงปลายยกสุดท้ายหัวใจนักสู้ครับนักสู้จากไทยประการเชียงใหม่ครับยังเอายังทำเอาลูกแมนหายไปไหนมาเอาโดนลูกแมนอ้าวโดนนี่นะครับตายหมัดขวาที่เดี๋ยวหล่นโดนโอ้ไม่ลงครับอัปคัตจิ้มหมัดที่ต่อยตัดศอกหล่นก็ฟ้าผ่าเลยครับโอ้ยหมัดโดนโดนทีโอ้ยโดนโดนโอ้หมดยกครับหมดยกโอ้แมนปรบมือครับเสียดายครับซีอุยบอกขออีกยกได้ไหมเข้าใจอยู่แต่ตกเหมือนกันครับกองเชียร์ลูกแมนหมดแล้วครับ5ยกพอก่อนครับเดี๋ยวไว้โอกาสหน้าก้มไปกราบเลยครับกราบทีทิศบอกวันนี้ก็เต็มที่แล้วไปขอโทษเลยครับลูกแมนบอกกำลังมันกำลังเข้าที่เลยครับเพราะว่าอายุแกอ่อนกว่ากัน5ปีลูกแมน18ก็เลยกราบขอโทษรุ่นพี่ซะและท้ายที่สุดครับลูกแมนฝนจานชลบุรีนะครับจากบึงกาฬก็แม่ได้หายใจคว่ำนะครับเพราะว่าได้นับไปหลังจากนั้นก็โดนกับกลุ่มเหมือนกันชนะไปมีรางวัลมอบให้สำหรับลูกแม่นะครับบริษัทข้างขยาตราเสือ11ตัว